สวัสดีนะคะอันนี้เป็นฟักทองที่เราลงใหม่นะคะถางหญ้าออกนิดๆหนึ่งเราก็เอามาเพาะเลยนะคะหยอดลงดินเลยนะคะเป็นต้นฟักทองนะคะตรงนี้จะเป็นหญ้าแน่นมากเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่ทำงานนะคะนะคะฟักทองนะคะตัวเล็กค่ะส่วนนี้เป็นตัวใหญ่นะคะที่ปลูกมาก่อนแล้วค่ะอยู่ในป่าหญ้าเลยนะคะปลูกธรรมชาติค่ะปลูกป่าหญ้าเลยนะคะค่ะต้นมะเขือเรามาแต่งนะคะแต่งใบค่ะต้นพริกนะคะต้นพริกค่ะมะเขือเราตัดแต่งใบนะคะกิ่งไหนไม่ค่อยดีค่ะไม่ถึงเขาเริ่มตายๆนิดๆเราก็ตัดทิ้งนะคะทีนี้เริ่มเห็นลูกแล้วนะคะเห็นลูกเขือค่ะสวนครัวเล็กๆของเรานะคะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกกะเพราก็ได้กินได้ใช้ในการทำงานของเรานะคะมะละกอกำลังโตเลยนะคะเนี่ยอันนี้ปลูกใหม่ค่ะตะไคร้นะคะเรามาแต่งใบแล้วนะคะนี่เป็นโหระพานะคะโหระพามะเขือเรามาแต่งใบนะคะแต่งใบแต่งยอดค่ะเขาจะได้ออกลูกติดลูกเยอะๆนะคะนี่กะเพรานะคะกะเพรามะละกอนะคะออกดอกแล้วค่ะไม่รู้ว่าเขาจะติดให้ได้ดำส้มตำหรือเปล่าคะเนี่ยนี่ค่ะผักสวนครัวของเรานะคะที่ทำงานค่ะทำเล่นๆค่ะพอได้กินไปแต่ละวันยามว่างนะคะค่ะพริกค่ะพริกนะคะมะเขือเทศนะคะเอามาซ้อนกันไว้นะคะพื้นที่ว่างค่ะพริกค่ะมะเขือนะคะเด็ดใบแต่งใบแต่งยอดค่ะเห็นเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะปลูกธรรมชาติค่ะไม่มีปุ๋ยเลยนะคะก็หาเอาปุ๋ยธรรมชาติค่ะใบไม้แล้วก็ที่เผาถ่านนะคะที่เถ้านะคะมาใส่ไว้นะคะกลบหญ้านะคะหญ้าเยอะค่ะหญ้าเยอะนะคะค่ะหลังจากแต่งใบมะเขือแล้วนะคะตัดแต่งค่ะติดลูกนะคะติดลูกบ้างแล้วค่ะพริกเริ่มตัวนี้ปลูกนานแล้วนะคะในกระสอบเราก็พบตัวอื่นต่อนะคะพบพันตัวอื่นต่อค่ะนี่ค่ะพริกปลูกพอจะได้กินได้ใช้ตัวเองนะคะข้าวหอระพาค่ะเดี๋ยวจะเป็นต้นขนุนนะคะแซ่บๆไว้นะคะพื้นที่ทำงานนะคะนี่ค่ะหอระพานะคะหอระพาเขือนะคะแล้วก็มะละกออีกต้นหนึ่งนะคะลองดูนะคะว่าเขาจะติดลูกให้ไหมคะลองดูนะคะว่าเขาจะติดลูกให้ได้กินไหมคะเนี่ยค่ะขอบคุณมากนะคะสายแล้วค่ะไปแล้วนะคะดูภาพรวมๆนะคะใส่แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ